ซุนลัยรอห์มานุรรอฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัลฮัมทอล์กนะฮะจากอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปของพวกเรานะครับพี่น้องครับแน่นอนฮะรายการอัลฮัมทอล์กของพวกเรานะฮะก็จะพาให้พี่น้องนะครับได้มีโอกาสได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้รับฟังนะครับบางทีเราติดตามผลงานคณาจารย์แต่ละท่านเนี่ยเราอาจจะฟังเนื้อหาด้านวิชาการอย่างเดียวแต่พี่น้องหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรับรู้ว่ากว่าที่ท่านจะมาถึงจุดนี้เนี่ยท่านผ่านอะไรมาบ้างในชีวิตท่านเคยอยู่ที่ไหนเรียนที่ไหนมาจากไหนสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นมาพูดคุยกันในรายการอันทำทอล์กนะฮะวันนี้นะครับมาชาอัลลอฮ์นะฮะวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติกับทางทีมงานของพวกเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะที่ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับอาจารย์อีกท่านนึงนะครับมาชาอัลลอฮ์นะฮะอาจารย์ฮารูนราโอบครับผมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์สวัสดีครับครับอัลลอฮ์สัลลัมครับครับอาจารย์สบายดีนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีครับอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์มุสตอฟาสบายดีอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์นะครับโอ้เขินเหมือนกันนะครับเวลานั่งกับอาจารย์พี่น้องผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะอาจจะติดตามผลงานของอาจารย์ทั้งไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ทั้ง TikTok ด้วยใช่มั้ยฮะที่อาจารย์เพราะว่า TikTok เนี่ยมวลชนมหาศาลมากมาชาอัลลอฮ์ที่ทีมงานเราชอบมากฮะชอบดูใน TikTok ของอาจารย์แล้วก็ที่พี่น้องเห็นใน Facebook ของเพจของอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่มีคลิปบรรยายนาซีฮะสั้นๆจากอาจารย์มาวันนี้นะครับมาชาอัลลอฮ์นะฮะโอกาสของผมโอกาสของพวกเราได้มาถึงก็คือวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเรื่องราวของอาจารย์ฮารูนให้พี่น้องได้รับรู้รับฟังว่าอาจารย์ฮารูนที่พี่น้องฟังมาเนี่ยท่านอยู่ไหนมาเรียนที่ไหนจบที่ไหนมากันดีกว่านะครับอาจารย์โอเคไหมอาจารย์ครับดีมากครับดีมากเลยครับไม่เกรงนะฮะอาจารย์นั่งด้วยกันครั้งแรกครั้งแรกก็ทำดินละก็ตอนนี้ก็บรรยากาศก็เกือบสี่ทุ่มแล้วนะครับก็ทำดินละก็เกรงใจไหมเกรงใจนะฮะแต่ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วก็ไปต่อนะอาจารย์ครับผมอ่ะเดิมเลยฮะอาจารย์เดิมเป็นคนที่ไหนครับผมผมเองครับเป็นคนเกิดจังหวัดสตูลนะฮะแล้วก็มาโตเรียนศาสนาที่กรุงเทพมหานครครับแล้วก็เป็นต่อต่างประเทศครับที่นครมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียครับอันนี้แค่น้ำจิ้มเดี๋ยวจะลงลึกต่อสตูลเรียนประถมถึงมัธยมอะฮะถึงป.6ครับป.6ครับผมครับผมอยู่ในโรงเรียนในสตูลเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่หลังเขาฮะโรงเรียนเล็กๆนักเรียนแค่50กว่าคนเองในโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเล็กมากอาจารย์อย่าเรียกว่าหลังเขาดีกว่าฮะเรียกว่ามีเขาอยู่ข้างหน้าคุณเล่นนะโรงเรียนเล็กๆต้องเรียนเล็กๆในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านใกล้ๆบ้านก็เรียนขึ้นมาแล้วมาต่อโรงเรียนในกรุงเทพแล้วก็พอจบป.6เนี่ยอยากไปเรียนต่อด้านสามัญฮะมีความชอบตั้งใจในคนแบบตั้งใจเรียนมากเป็นคนเป็นเด็กเรียนคนนึงเนี่ยคือหน้าตาอาจารย์มองบอกจริงๆเข้าไว้แล้วที่บ้านเนี่ยอัลลอฮ์ดลใจให้มาชาอัลลอฮ์ให้ลูกๆในบ้านทุกคนเนี่ยมาเรียนศาสนาโอ้พี่ๆที่อยู่ชั้นม.ปลายก็เข้ามาเรียนศาสนาผมเองก็จบป.6ก็ให้เรียนศาสนาเลยแล้วอึดอัดไหมครับอาจารย์คือไม่อยากเรียนแต่แรกคือเป็นคนชอบเรียนสามัญแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบเรียนศาสนาที่ไม่ได้ชอบเพราะไม่มีพื้นฐานศาสนาไม่ได้เรียนรู้ศาสนามาก่อนก็เรียนแค่ด้านเดียวมาก็อยากไปต่อด้านที่เรียนมาชอบแต่ว่าพอปรับมาเรียนศาสนาเนี่ยก็ชอบเรียนอีกคืออะไรที่เป็นการเรียนที่ผมชอบแค่นี้นะครับคือก่อนหน้าที่จะมาเรียนศาสนามีความชอบวิชาใดส่วนตัวไหมครับแบบที่ชอบผมชอบพวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรพวกนี้สายวิทย์พวกนี้ฮะโอ้โหครับชอบแบบนั้นพี่ๆก็เรียนสายวิทย์ทั้งหมดเลยนะครับแสดงว่าเก่งพอสมควรนะเนี่ยเป็นความชอบไม่ได้เป็นความเก่งครับเก่งโอเคทำดีแล้วก็แต่ว่าจบป.6ก็มาเรียนศาสนาที่กรุงเทพโรงเรียนอะไรครับอาจารย์โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ครับคลองเคล็ดใช่ครับอ๋อมาชาอัลลอฮ์อาจารย์มุสตอฟาใช่อาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุดครับผมตอนนั้นอยู่กี่ปีครับอาจารย์อายุ12ขวบครับขึ้นมากรุงเทพก็ขึ้นมารถไฟฮะหาดใหญ่กรุงเทพมากับใครครับมากับน้าชายแล้วก็พี่ชายอีกคนนึงครับพี่ชายเนี่ยจบชั้นม.6ครับมาเรียนศาสนาผมจบชั้นป.6มานั่งเรียนห้องเดียวกันศาสนาครับคนนึงจบป.6คนนึงจบม.6มานั่งห้องเดียวกันครับครับเรียนด้วยกันที่ศาสนูครับก็อยู่หอที่กรุงเทพใช่ฮะตอนนั้นนี่มีรุ่นพี่อาจารย์ท่านใดมั้ยที่อยู่ศาสนูที่ทันๆกันอยู่มีมั้ยที่ทันๆกันอยู่ก็คือวันที่ไปถึงวันแรกเลยอ่ะเค้าจัดกิจกรรมและรุ่นพี่มาเจอครับแล้วก็พี่ที่มาเจอวันนั้นเนี่ยอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ศรีอุทัยมาชาอัลลอฮ์อาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์ครับผมแล้วยังจำอยู่แล้วก็พูดทุกรายการว่าผมจะเป็นคนยกมือถาม
ว่าถ้าผมอยากจะเป็นแบบจันฮาบีฟเนี่ยตอนนั้นผมเรียกบังฮาบีฟอยู่เรียกอาจารย์ตอนนั้นบังก็เป็นนักศึกษาในมหาลัยอยู่แล้วก็ต้องทำอะไรบ้างอาจารย์ฮาบีฟก็ให้คำแนะนำมา3ข้อผมก็เลยทำตามทำ3ข้อที่แกแนะนำมาครับคือตอนนั้นอาจารย์ฮาบีฟคือเรียนมหาวิทยาลัยแล้วใช่แล้วกลับมาเยี่ยมน้องๆช่วงปิดเทอมมาทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ใช่ใช่ก็ได้เจอแล้วเห็นแบบโอ้รู้สึกเห็นปุ๊บก็ชอบแกเลยครับใส่ตบสีขาวแล้วก็ดูแบบมินูสนะครับดูแล้วแบบอยากจะศึกษาความรู้ด้วยโอ้โหครับก็เลยดูแกเป็นต้นแบบหลายๆอย่างคือตอนนั้นอาจารย์ขึ้นมาก็อยู่หอที่กรุงเทพนะครับก็กี่ปีนะฮะอาจารย์ที่ศาสนูห้าปีกว่าๆหกปีแหละฮะหกปีเต็มๆหกปีแต่ก็ไม่มีอารมณ์งองแงหรือแบบไม่มีอารมณ์ชอบเรียนคือชอบแล้วก็มีความสุขอะนะใช่มันเป็นแพชชั่นเรื่องเรียนพอรู้คือเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายไว้ครับเป็นคนพอมาถึงปั๊บโอเคแล้วไม่ได้เรียนสามัญแล้วใช่ไหม uh-huh. เรียนศาสนาแล้วจะไปต่อจุดไหนผมคิดตั้งแต่วันแรกแล้ว mm-hmm. แล้วพอจันทบิบปุ๊บก็คือเป้าหมายคือไปคือฉันต้องเดินให้ได้ตามนี้เลยใช่ใช่อย่างเดียวเลยไม่มีลู่อื่นไม่มีลู่อื่นเลยอาจารย์ทบิบฟังอยู่ไหมครับเนี่ย โอ้โหนี่ไม่มีทางอื่นต้องเป็นแบบนี้อย่างเดียวทำดีละก็ทำทุกอย่างที่พี่บังทบิบแนะนำสามข้อแนะนำว่าไงบ้างจำได้ไหมฮะหนึ่งสอบได้ที่หนึ่งยากมากสองพูดอาหรับให้เก่งสามท่องจำอัลกุรอานให้เยอะโอ้โหมาชาอัลลอฮ์3ข้อนี้โอ้โหอาจารย์ก็ทำตั้งใจทำ3ข้อนี้ทำ3ข้อนี้แล้วในตอนสุดท้ายได้ไปตอนสุดท้ายก็คือมันต้องไปสอบชิงทุนอยากรู้ตรงนี้ด้วยคือคนที่ไปสอบได้เนี่ยต้องได้1 2 3ในห้องอือเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเค้าให้โควต้าแค่2ถึง3คนไปสอบที่มอปัตตานีครับซึ่งเด็กกันทั่วประเทศไทยก็จะมาแห่กันมาสอบที่เดียวกันทั้งหมดเลยจะแล้วเราเงื่อนไขแรกได้แล้วคือได้ถูกส่งไปแล้วแสดงว่าติด1ใน3ของห้องใช่ๆที่เท่าไหร่ครับที่1บ้าง2บ้างสลับกันโอ้โหสลับกันสลับกับเพื่อนเหรอครับเสร็จแล้วก็พอมาสอบที่มอปัตตานีเนี่ยนะฮะครับซึ่งด็อกเตอร์จากมะดีนะห์เนี่ยมากัน 4-5 คนครับมาอบรมก่อน20วันแล้วก็จัดสอบวันสุดท้ายซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอาหรับแล้วก็เช็คที่สอนเป็นภาษาอาหรับทั้งหมดไม่มีคนไทยสอนเลยแล้วก็เหมือนบางฮาบิบบอกถ้าคุณได้อัลกุรอานกับภาษาอาหรับเนี่ยคุณสามารถสอบได้ ผมก็เตรียมภาษามาพอสมควรแล้วก็อัลกุรอานแล้วก็เตรียมความพร้อมมาพอสมควรวันที่สอบข้อเขียนแล้วก็ผ่านเกณฑ์วันที่สอบสัมภาษณ์แล้วก็ผ่านเกณฑ์กลายเป็น1ใน10ของรุ่นนั้นที่ได้เป็นต่อที่มะดีนะห์ครับมาชาอัลลอฮ์โอ้โหดีใจดีใจมากที่สุดคือฝันแล้วก็อยากครับอยากไปเป็นคนที่ชอบตั้งเป้าหมายถึงแม้มันจะไกลแต่จะตั้งทุกครั้งครับ พอได้ไปมะดีนะห์จริงก็ตั้งเป้าหมายถึงหลังมะดีนะห์ไปไหนต่อ คือไม่ได้ตั้งปีต่อปีแต่ว่าตั้งเป็นช่วงแผนระยะยาวเลยว่าประมาณนี้ฮะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยความก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเสียดายโอกาสที่ว่าฉันเคยอยากเรียนสายสามัญมาก่อนแล้วไม่มีความรู้สึกตรงนั้นแล้วไม่มีความรู้สึกเสียดายแต่ว่าฉันจะไปเติมมันแน่นอนผมจะต้องไปเติมครับผมต้องเติมว่าฉันเป็นคนที่ตั้งใจและมุ่งมั่นมากครับผมต้องไปเติมความพยายามนะโอ้โหครับมุ่งมั่นในการเรียนคือทักตัดมาที่ผมนี่คือผมเด็กหลังห้องอาจารย์มาชาอัลลอฮ์นะฮะก็ได้ไปมาดีนะพอจำปีพ.ศ.ได้ไหมฮะอาจารย์ปี46ครับรุ่นนั้นไปกี่คนครับไป11คน11คนในเมืองไทย11คนมีใครที่ปัจจุบันนี้ก็ทำด็อกเตอร์อยู่ที่จุดทำด็อกเตอร์ที่มอปัตตานี1ท่านแล้วก็ทำด็อกเตอร์อยู่ 2-3 ท่านนะครับก็จะเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนต่ออยู่ต่างประเทศตอนนี้ฮะโอ้มาชาอัลลอฮ์ครับแล้วก็ที่กลับมาบ้างแล้วก็มีรุ่นพี่ที่กลับมาที่อยู่ตามสื่อหลายๆท่านนะครับมีใครบ้างครับอย่างเช่นเหมือนที่ทันกันเลยก็อาจารย์ยูซุฟศรีมาลาอ๋ออาจารย์ยูซุฟศรีมาลาที่ทันกันเลยฮะอาจารย์อบิดินพัสดุเนี่ยเขตคุตบาวันสุขครับนี่ก็สนิทกันบางคนก็กลับมาอยู่เบื้องหน้าบางคนก็กลับอยู่เบื้องหลังคือทุกคนที่จบมาจากมะดีนะห์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทำงานศาสนาทั้งหมดได้เจอกันอยู่ฮะอาจารย์อาบิดินใช่ยังได้เจอกันอยู่แล้วก็อาจารย์ชูโกสเดนิสมานก็ทันกันนะฮะก็เรียนทันรุ่นกันครับผมแล้วก็อาจารย์อีกหลายๆท่านเลยฮะที่ทันกันที่ทันมาชาอัลลอฮ์ทั้งอยู่ภาคใต้ก็เยอะตอนนั้นไปมะดีนะห์ละแล้วก็ไปนี่ต้องไปเตรียมภาษาอะไรอีกไหมครับอาจารย์ก็เตรียมภาษา1ปีครับ1ปี1ปีครับเป็นสแตนดาร์ดของนักเรียนไทยก็ไปเตรียม2เทอมก็คือ1ปีครับผมแล้วก็เลือกคณะใช่เลือกคณะอันนี้สอบเลือกหรือว่าเขาคณะนี้ตามความสนใจของเราอาจารย์สนใจเลือกที่จะเลือกคณะชะรีอะห์ครับ
ชริอะห์ก็คือเรียนนิติศาสตร์อิสลามเรียนเน้นเรื่องของฮุกกลมฟิกเน้นวิชาฟิกวิชาอุซูลฟิกอะไรพวกนี้ครับโทษนะอาจารย์ในเรื่องของฟิกอันนี้เรียนทุกมัซฮับเลยใช่ไหมอาจารย์เป็นมะดีนะห์เนี่ยเป็นฟิกเรียกว่าฟิกมุกอรอนฟิกเปรียบเทียบทุกมัสอาลาที่เราเรียนเนี่ยจะเปรียบเทียบแต่ละมัซฮับแล้วก็รู้หลักฐานแต่ละมัซฮับแล้วก็รู้ว่าน้ำหนักไหนอ่อนไหนมากทัศนะไหนที่อ่อนแต่ยังใช้ได้ทัศนะไหนที่มัรจูอ์คือใช้ไม่ได้ไปเลยหรืออันไหนดีที่สุดแล้วก็เปรียบเทียบทุกมัซฮับนะสมมติเราเรียนเรื่องอำนาจละหมาดแค่เรื่องเช็ดศีรษะสมมตินะฮะเราต้องจำทุกมัซฮับว่าแต่ละมัซฮับสมมติว่ามันมี8มัซฮับคือบางมัสอะละเนี่ยมันมีหลายทัศนะ8บ้าง7บ้าง5บ้างนะฮะแล้วก็แต่ละทัศนะเนี่ยเค้าโต้กันอย่างไรเราก็ต้องไปศึกษาตรงนี้มาครับแล้วก็สุดท้ายแล้วสรุปทำไมต้องเป็นเรื่องนี้เหตุผลเพราะอะไรหลักฐานแข็งกว่ามั้ยหรือเพราะเหตุผลอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นั่นหมายความว่าคือการที่ปัญหาฟิกของอาจารย์ต่างๆเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ศึกษาด้านเดียวครับคือศึกษาหลายมัซฮับหลายทัศนะพอสมควรที่จะมาเปรียบเทียบครับก็คือดูโอ้โหก็คือชะรีอะห์มะดีนะห์เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าขนาดแบ่งมรดกนั้นครับก็มีแบบเปรียบเทียบด้วยแบ่งตามมัซฮับชาฟิอีหรือตามมัซฮับคือฟิกเนี่ยทุกอย่างมันจะมีมัซฮับทั้งหมดเลยฮะครับแม้ว่าอุซูลุลฟิกกอเอ็ดฟิกฮียะห์วิชาต่างๆเหล่านี้บ้านเราเนี่ยรู้จักแค่ชื่อวิชาครับแต่เบื้องหลังของคณาจารย์ที่จบมาเขาต้องเรียนแบบเปรียบเทียบมาทั้งหมดนะครับเพราะว่าอุซูลมันถึงอะไรฮะองค์ความรู้ของแต่ละมัซฮับเนี่ยนะฮะมันจะมีอุซูลที่ไม่เหมือนกันเราต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรานิดนึงเพราะเนี่ยครับคือกำลังจะบอกว่าต้องเปิดอกเปิดใจในถึงทัศนะอื่นๆด้วยที่เขามีน้ำหนักมาเพราะว่าการเรียนเปรียบเทียบเนี่ยมันผลดีว่าเราได้รู้ว่าทำไมเขามองต่างจากตรงนี้ทำไมมัซฮับนี้มองอย่างนั้นเขาใช้เหตุผลไหนเขาใช้หลักฐานตัวไหนหรือบางครั้งใช้หลักฐานเดียวกันแต่ว่าตีความหมายไปคนละแบบอะไรนี่เราต้องได้รู้ที่มาที่ไปนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนของที่สำเร็จรูปมาตั้งอยู่หมายถึงว่ามาสารเรื่องนี้ว่ายังไงสรุปมาแล้ วเช็ดศีรษะหนึ่งครั้งคือเราไม่ได้เรียนตัวสรุปมาแต่เรียนที่มาที่ไปของทั้งหมดทำไมต้องเช็ดศีรษะตรงนี้ทำไมต้องเช็ดหูทำไมต้องล้างเท้าทำไมต้องล้างมือสามครั้งอะไรพวกนี้คือทุกมาสาระที่เรียนเนี่ยต้องเปรียบเทียบทั้งหมดเลยครับทำดีแล้วมาชาอัลลอฮ์คือที่คุยเมื่อกี้เนี่ยคือถามเนี่ยผมกำลังคิดตามที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่านักเรียนที่จบจากมะดีนะห์คือไม่ได้เรียนเหมือนถ้าเป็นเหรียญก็คือด้านเดียวต้องเรียนทั้งสองด้านแล้วเรียนถึงในมุมที่แตกต่างแตกแล้วแตกต่างเนี่ยเมื่อกี้ชอบมากที่อาจารย์พูดถึงว่าบางอย่างเช่นบางเรื่องเอาตัวบทตัวเดียวกันแต่ทำไมทัศนะเขาถึงแตกต่างกันแต่นั่นหมายความว่านักวิชาการต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันถูกต้องไหมครับผมอ๋อโอเคก็คือในความต่างบางครั้งคนที่ต่างไม่ได้เป็นผู้ที่ผิดเสมอไปครับแต่ก็มีบางทัศนะที่ต่างแต่ก็มาชัวร์หมายถึงว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เลยก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทุกเรื่องฮะเป็นบางเรื่องไปก็ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเรายึดทัศนะนี้ที่แข็งที่สุดทัศนะนึงอ่ะนบีก็ทำเหมือนกันนะแต่ทำไม่ได้บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้ถูกปฏิเสธเพราะก็ยังเป็นสุนัขท่านนบีอยู่ดังนั้นบางครั้งทำบางอย่างที่ท่านนบีทำบ่อยครับบางครั้งทำอีกบางอย่างที่ท่านนบีทำบ้างแต่ไม่บ่อยมากก็ไม่เป็นอะไรในส่วนนี้ครับทีนี้เอาละฮัมดุลิลละห์อันนี้เรื่องเนื้อหาวิชาการในเรื่องของชะรีอะห์ที่อาจารย์ศึกษาเราเรียนมาทีนี้ผมถามนิดนึงว่าในระยะช่วงเวลาที่อยู่มะดีนะห์เนี่ยอาจารย์ใช้ชีวิตอยู่ในหอประจำอยู่แล้วใช่แล้วก็มีโอกาสได้ไปที่ฮารอมด้วยใช่ไหมครับก็ทุกคืนจะไปที่ฮารอมทุกคืนเลยเหรอครับไม่มีขาดนอกจากว่าเจ็บไข้ไม่สบายโอ้โหคือจะมีรถรับส่งไปกลับฟรีตลอดเลยฮะครับแล้วก็เราทุกคนก็จะแผ่กันไปมัสยิดนบวีทุกคืนนะฮะเพื่อที่จะหนึ่งไปละหมาดที่นั่นได้ผลบุญที่มากกว่าสองหลังมักริบถึงอิชาเนี่ยจะมีเชคเขามูฮัดดาร์เขาจัดบรรยายตามหัวข้อหรือตามหนังสือเป็นเล่มๆไปซึ่งเชคก็จะอยู่ตามจุดต่างๆในมัสยิดนบวีฮะเราก็จะไปเรียนวิชาไหนผมเนี่ยชอบเรียนวิชาฟิกผมก็ไปนั่งเรียนกับเชคเชคเขาก็เรียนทุกคืนก็บางคนเรียนฮะดีษก็ไปนั่งที่ฮะดีษอ๋อแสดงว่าในมัสยิดฮารอมจะมีหลายมุมเป็น10มุม10จุดเลยฮะเชคเยอะและเชคที่สามารถสอนในฮารอมได้เนี่ย คือแบบที่สุดของที่สุดนะคือด็อกเตอร์ที่สอนในมหาลัยสอนเราเนี่ยมานั่งอ่านอยู่ด้านล่างนะคือเชคเนี่ยเป็นคนอธิบายส่วนด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ที่สอนในมหาลัยเราเนี่ยยังนั่งฟังเขามานั่งอ่านแล้วก็เชคเขาอธิบายอ่านแล้วอ่านตัวบทแล้วก็เชคเขาอธิบายซึ่งเชคเขาจำทั้งหมด
และบางครั้งดร.อั๋นผิดเช็คก็ทักโดยที่ไม่ต้องดูว่าเป็นไหนครับคือต้องเป๊ะจริงๆนะฮะครับที่สุดที่สุดอาจารย์พูดเรื่องนี้ดีนะคือผมก็ได้คิดว่านี่ขนาดระดับเช็คของอาจารย์อีกทีนึงที่สอนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ได้หมายยังไม่ได้แปลว่าเฮ้ยฉันสอนเองนะฉันเก่งแล้วนะฉันเจ๋งแล้วนะแต่เปล่าเลยคือเขาก็ต้องศึกษาไปนั่งด้วยกันแล้วไปนั่งคือผมเนี่ยเป็นนั่งข้างๆเช็คฮะนั่งที่สอนด้วยกันอ่ะนะใช่ไปนั่งข้างๆเขาเลยเขาเป็นคนอ่านทีนึงโอ้โหแล้วก็เขาเป็นเครดิตเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะฮะครับแต่เช็คที่นั่งสอนบนเก้าอี้เนี่ยนะฮะไม่ได้จบในระบบด้วยซ้ำไปบางเช็คก็ไม่ได้มีปริญญาด้วยซ้ำไปครับแต่ความรู้กว้างลึกซึ้งมากอัลเลาะห์ให้จริงดังนั้นเกียรติของคนอยู่ที่ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ใบปริญญาโอ้โหครับอัลฮัมดุลิลละห์ดีครับก็คืออาจารย์ใช้ชีวิตแบบนี้ทุกวันก็ทุกวันเลยครับทุกวันคือเรียนในห้องเรียนเสร็จปุ๊บก็จะไปฮารอมครับผมคือผมเคยฟังหลายๆท่านนะฮะอย่างอาจารย์ยาซีนสลักเพชรอาจารย์ฮาบิบรอสิวทายอาจารย์ชูโกสเนี่ยก็จะแนวเนี้ยครับใส่เรียนหมดเลยฮะก็จะไปรถโอ้โหได้ตัดภาพถ้าเป็นผมอ่ะนะครับ คือที่มะดีนะห์เนี่ยเขาเรียนแค่ครึ่งวันนะฮะ แล้วก็ช่วงบ่ายเราจะนอนพักผ่อนกันตื่นขึ้นมาตอนอัสรีเนี่ยมันก็กระชุ่มกระชวยแล้วก็อยากจะไปเรียนต่อเพิ่มที่มัสยิดนี่ถ้าเป็นผมก็ตัดไปช่วงบ่ายเลย ช่วงเช้าข้ามเลย แต่มันได้บรรยากาศตรงที่ว่ามันเป็นครั้งหนึ่งของชีวิตเราที่ได้สัมผัสคำว่าอุลามะของระดับโลกอะฮะเหมือนเชคใครบ้างที่อาจารย์เชคอบูบักรอัจญะซาอิรีนี่คือนี่ดังมากเพิ่งเสียชีวิตไปอัลเลาะห์เราจะทําแล้วก็เชคอับดุลรอซักตอนนี้ก็สอนอยู่นะฮะนี่ก็ระดับโลกหะดีษนะครับแล้วก็พ่อของท่านผมทันเรียนด้วยนะฮะเป็นเชคที่ตาบอดเป็นมุฮัดดิษจําหะดีษทั้งหมดตาบอดนะฮะแล้วก็มองอะไรไม่เห็นแล้วก็ด็อกเตอร์ที่นั่งอยู่ด้านล่างอ่านปุ๊บแกทักคือคนตาปกติอ่านหนังสืออ่านแบบมองนะผิดพลาดเนี่ยแกตาบอดแต่แกทักได้เลยอาจารย์ครับโอกาสดีมากๆเลยแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไปนั่งเนี่ยเราก็เข้าใจไม่ 100% หรอกครับเรียกว่าความเป็นคนไทยครับแต่บรรยากาศอารมณ์ร่วมอารมณ์ร่วมไปเป็นนั่งมันได้หัวใจเราให้เราดีขึ้นคือการที่เราใกล้ชิดบุคคลแบบไหนเนี่ยครับอัลเลาะห์ใช้ให้เราเนี่ยมีนิสัยใจคอที่คล้ายๆเขาครับแล้วเราเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากเป็นคนเด็กๆทําเด็กบ้านๆคนนึงอ่ะครับแต่เรายกเกียรติให้เราเด็กสตูลบ้านๆน่ะไปนั่งเรียนที่ฮารอมที่มะดีนะห์ครับเราเลยใช้โอกาสนั้นในการที่ใกล้ชิดคนดีให้มากๆเผื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันได้มากระทบกับตัวเราบ้างอะไรพวกเนี้ยครับโอ้โหอันนี้อีกนิดนึงพี่น้องครับแวะหน่อยแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องที่ฟังอยู่ทางบ้านประโยคที่อาจารย์ฮารุนพูดเมื่อครู่เนี่ยเป็นข้อเตือนใจที่ดีนะว่าบางทีถึงแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ดีพอเราพยายามใกล้ชิดกับคนดีเพื่อหวังว่าไอ้สิ่งดีๆของเขาเนี่ยมันจะมากระทบเราแล้วเพื่อว่าเราอัลเลาะห์จะเปลี่ยนตัวเราเองแล้วเราได้เปลี่ยนด้วยที่จะไปเป็นแบบเขาเช่นกันโอ้โหอัลฮัมดุลิลละห์เลยอาจารย์ครับผมและอาจารย์ก็ไปเดินกันทุกวันใช้เวลามาตลอดเวลาเลยครับผมไม่เที่ยวบ้างเลยเหรออาจารย์โทษนะฮะคือที่มะดีนะห์เนี่ยในยุคผมเนี่ย คือเราเป็นนักศึกษาเนี่ย วีซ่าของเราเนี่ยอยู่ได้แค่ อยู่ที่เมืองมะดีนะห์ครับถ้าจะไปมักกะฮ์ทำอุมเราะห์เนี่ยต้องทำเอกสารเฉพาะเดินทางไปจะไปในเมืองเนี่ยไปไม่ได้เพราะว่าเราเป็นโรงเรียนเป็นมหาลัยปิดฮะคือต้องเรียนทุกวันก็ช่วงปิดเทอมแรกเนี่ยมันจะตรงกับช่วงรอมฎอนกลับบ้านไหมปิดเทอมแรกเนี่ยมันอยู่รอมฎอนเราจะต้องจะช่วงรอมฎอนยังไม่ปิดเทอมฮะรอมฎอนเนี่ยเราจะไปเอติกาฟันที่มักกะฮ์ทั้งหมดเลยครับเอติกาฟที่มักกะฮ์รอมฎอนที่มะดีนะห์แต่พอช่วง10วันสุดท้ายเนี่ยจะไปอยู่ที่มักกะฮ์ครับแล้วก็ปิดช่วงอีดแล้วก็อยู่ที่มักกะฮ์แล้วกลับมามะดีนะห์แค่นั้นไม่ได้ไปไหนไม่กลับบ้านด้วยไม่กลับไปเลยแล้วก็พอปิดเทอม2อ่ะจะปิดยาวแต่เป็นช่วงพิธีฮัจญ์แล้วก็ไปประกอบพิธีฮัจญ์อีกแล้วก็ดูแลคนไทยทำฮัจญ์ด้วยแล้วก็คุณชัดไทยมาแล้วก็ไปบรรยายไปช่วยเขาซื้อของพาไปเคาะตะวาฟช่วยเขาช่วงปิดเทอมก็ไม่ได้เที่ยวเพราะไปทำฮัจญ์มาชาอัลเลาะห์แล้วก็พอปิดเทอมใหญ่เนี่ยกลับมาบ้านก็อยู่ที่นู่นแทบไม่ได้เที่ยวเลยฮะทำดีละก็คุ้มฮะเป็นผมก็คุ้มฮะไม่ต้องเที่ยวก็ได้แล้วตอนนี้มีความรู้สึกเสียดายนิดๆว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปที่นั่นนะไม่ไปที่นี่ก่อนนะไปใหม่จะไปกับแซมุดได้ไปกับแซมุดหรือจัดทริปอันทำทัวร์นะครับมาชาอัลเลาะห์ก็คือใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยอยู่ที่ซาอุดี9เดือนเมืองไทย3เดือนในแต่ละปีในแต่ละปีครับอาจารย์จบก็กี่ปีนะฮะประมาณ 2007-2008 ฮะปี 2007-2008 ครับจบปุ๊บก็กลับมาเมืองไทยใช่กลับมาเมืองไทยเลยฮะแต่งงานเลยมั้ยฮะแต่งก่อนเลยฮะอันดับแรกถูกใจมากเลย คือพี่น้องคืออาจารย์ตอบแบบไม่ต้องคิดไม่คิดเลยฮะครับถามปุ๊บ
แต่งงานไหมก็แต่งงานเลยใช่ใช่คือไม่มีตัวเลือกเยอะคือไม่มีตัวเลือกเยอะแล้วเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะเรามีความพร้อมแล้วเรียนจบแต่งงานแล้วก็ทำงานในเวลาเดียวกันเลยโอ้มาชามล้อก็คือว่าโอเคหลังจากนั้นก็แต่งงานมามีครอบครัวอัลฮัมดุลิลละห์ก็ที่สตูลแล้วก็อาจารย์ก็ยังสอนหนังสือดูแลที่ไหนไหมโรงเรียนคือบ้านที่ผมแต่งงานด้วยเนี่ยพ่อตามีโรงเรียนอยู่แล้วเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาครอบครัวชื่อว่าอะไรครับโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาธรรมศาสตร์วิทยามีอนุบาลประถมแล้วก็มัธยมด้วยครับผมเป็นโรงเรียนสหะหรือว่าเป็นโรงเรียนมีแผนกผู้หญิงล้วนแล้วก็แผนกผู้ชายล้วนมี2สาขาครับแล้วก็มีสอนศาสนาควบคู่สามัญฮะครับผมก็แล้วคือหมายถึงว่าคนต่างจังหวัดอื่นสามารถลงไปเรียนได้มีฮะมีต่างจังหวัดประมาณ 20% ได้ฮะก็จะเป็นจากกรุงเทพจากระนองภูเก็ตพังงากระบี่พวกเนี้ยสงขลาพัทลุงทำดูวิลล่ารังมากันหมดเลยทำวิลล่าจริงๆแล้วเนี่ยคือที่ผมพยายามพูดคุยกับอาจารย์มาเนี่ยคือพี่น้องเชื่อไหมครับว่าอาจารย์ฮารูนนะฮะจริงๆท่านก็ทุกวันนี้เนี่ยท่านยังศึกษาอยู่ใช่ถูกต้องไหมฮะตอนนี้อาจารย์ศึกษาอยู่ที่ไหนต่อนะฮะผมเรียนต่อที่ประเทศมาเลเซียครับเป็นอะไรอิสลามนานาชาติ อยู่ที่รัฐเกดะประเทศมาเลเซียสาขาการดะวะครับคณะอุสลุดีนสาขาการดะวะการเผยแพร่สาขานี้เลยฮะการดะวะออกเผยแพร่ครับคือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะเข้ารายการด้วยกันนะก็ได้คุยคร่าวๆกับอาจารย์คือสิ่งหนึ่งที่ชอบมากก็คือว่าในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะไปเติมอาจารย์เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ภาษาอังกฤษอาจารย์ไม่ได้ครับอาจารย์ทำไงครับคือพอด้วยกับเราเรียนศาสนามาตั้งแต่เด็กใช่ไหมฮะเราก็จะเน้นภาษาอาหรับกับเนื้อหาวิชาการศาสนาผมรู้สึกว่าผมขาดในส่วนของวิชาการสามัญและก็วิชาทักษะสมัยใหม่เช่นคอมพิวเตอร์ทักษะเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าทั้งที่มะดีนะห์ก็ไม่ได้สอนที่เมืองไทยศาสนูก็ไม่ได้สอนนะฮะมีอังกฤษเขาสอนนิดหน่อยครับผมก็ช่วงปิดเทอมเนี่ยช่วงปิดเทอมก่อนเรียนจบนะฮะช่วงปิดเทอมเนี่ยผมกลับมาปั๊บผมมาทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพเป็นล่ามฮะเป็นล่ามภาษาอาหรับครับนะฮะแล้วก็ช่วงวันหยุดเนี่ยผมหยุดแค่2อาทิตย์วันเสาร์เนี่ยผมไปเรียนคอมพิวเตอร์วันอาทิตย์ผมเรียนภาษาอังกฤษคือ7วันผมก็ไม่ได้หยุดเลยวันเสาร์คอมวันอาทิตย์ภาษาอังกฤษจันทร์ถึงศุกร์ก็ทำงานที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับโอ้โหเป็นล่ามคือถ้าภาษาบ้านๆนะฮะอาจารย์เป็นบุคคลที่อะไรอวอร์กับการศึกษาพอสมควรเลยนะสมควรพี่ชายเล่นนะหมายถึงพี่ชายผมหนักกว่านี้ครับจริงเหรอฮะครับโอ้โหมาชาอัลลอฮ์นี่เก่งทั้งบ้านเลยไหมไม่ใช่นะคือแบบบ้าเรียนชอบเรียนชอบเรียนว่าดูแบบคือเท่าที่สังเกตโดยส่วนตัวนะฮะแอบสังเกตเองเนี่ยคืออาจารย์จะค่อนข้างเชี่ยวภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็ในเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์ไอทีต่างๆด้วยคืออาจารย์จะอะเลงกว่าผมด้วยนะฮะในเรื่องของไอทีเนี่ยพอเรารู้สึกอ่อนในจุดไหนเนี่ยผมรีบเติมเสริมแล้วก็ผมกลับมาเมืองไทยเนี่ยผมรีบต่อปริญญาโทเรียนสามัญเลยนะฮะคณะศึกษาศาสตร์เอกการหลักสูตรและการสอนซึ่งเป็นศาสตร์ที่ยากพอสมควรหลักสูตรนี้ก็ยากนะฮะแล้วก็เรื่องของการสอนเทคนิควิธีต่างๆแล้วก็วิทยานิพนธ์เนี่ยนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของการเรียนปริญญาโทเนี่ยผมเลือกการสอนแบบ PBL on block หมายถึงว่าผมมีนวัตกรรมใหม่ในการสอนแบบ PBL แล้วก็สอนบนบล็อกยุคนั้นเนี่ยมันมีเว็บไซต์กับบล็อกนะฮะผมก็ใช้บล็อกมาช่วยในการสอนควบคู่กับ PBL ซึ่งทำไมเราต้องเอาเรื่องเทคโนโลยีมาใส่ในวิทยานิพนธ์ของผมเพื่อให้เกิดความยากทำไมการสอนแบบ PBL มันก็ยากอยู่แล้วแต่เราทำไมต้องเอาเทคโนโลยีมาใส่เพราะว่าผมมีจุดอ่อนเรื่องเทคโนโลยีถ้าผมเก่งผมต้องทำวิจัยเรื่องนั้นผมก็เลยไปทำวิจัยเอาเรื่องเทคโนโลยีมาใส่ในวิจัยของผมเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ผมได้สร้างความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยีด้วยเอาเรื่องยากมาให้เอาเรื่องที่ผมทำไม่ได้อะฮะเอามาเอาทำมาให้ได้โอ้โหอาจารย์คือไม่ได้เอาของที่ผมถนัดมาครับของถนัดเราทำได้อยู่แล้วแล้วเอาของที่เราไม่ได้มาใส่ในวิจัยผมครับก็เลยเป็นที่จุดเริ่มต้นของการชอบเรื่องของเทคโนโลยีกลายเป็นตัดนั่นนู่นนี่เข้าไปเรื่อยๆแสดงว่าที่มาเลเซียนี่อาจารย์กำลังทำด็อกเตอร์ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ฮะด็อกเตอร์โอ้แสดงว่าอีกหน่อยผมต้องเรียกอาจารย์ดุ๊กดูแล้วนี่ด็อกเตอร์สายดะวะนะฮะอ๋อมาชาคือปอตรีเนี่ยชะรีอะห์ครับปอโทหลักสูตรและการสอนอ่าฮะแล้วก็สุดท้ายปอเอกการดะวะซึ่งมันมาคนละฟิลฮะแต่ความจริงแล้วมันสนับสนุนมาดีมากครับปอตรีชะรีอะห์ได้รู้ฟิกอิสลามแบบกว้างถูกต้องแบบองค์รวมได้แล้วก็มาปอโทศาสตร์การสอนเทคนิคในการนำเสนอวิธีการสอนต่างๆการเข้าใจผู้เรียนที่มีความแตกต่างอะไรพวกนี้มันก็สุดท้ายมาจบในการดะวะเพราะว่าความรู้เอามาดะวะแล้ววิธีสอนก็อยู่ในเรื่องของดะวะกลายเป็น
็นสัตว์ดะวะในตัวเลยคือเท่าที่แสดงว่าเท่าที่สังเกตผมพยายามสังเกตในการสอนของอาจารย์เนี่ยในหลากหลายเทพบรรยายถ้าพี่น้องได้ติดตามนะครับว่าอาจารย์จะมีวิธีการสอนในแต่ละเรื่องแล้วก็ในการนำเสนอเนี่ยค่อนข้างที่จะซอฟแล้วก็นุ่มนวลพอสมควรสำหรับบุคคลที่อาจจะเพิ่งรับอิสลามใหม่หรืออาจจะหันกลับมาเงี้ยผมคิดว่าน่าจะเข้าใจได้ง่ายพอสมควรด้วยฟังแล้วมันอบอุ่นสบายใจอุ่นใจอะไรทำนองนี้คือและอย่างนึงผมเคยฟังในบางเทปนะฮะในการนำเสนอวิชาการของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์มีการนำเสนอที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เกิดรอยช้ำในหัวใจอ่ะฮะคือตรงนี้อาจารย์ละเอียดมากนะฮะอันนี้ชื่นชมส่วนตัวฮะคือเอาแค่จริงแล้วเนี่ยคือด้วยกับว่าเราเริ่มต้นเรียนศาสนาเนี่ยที่โรงเรียนศาสนุปถัมภ์กับอาจารย์มุสตอฟาเนี่ยอาจารย์มุสตอฟาเป็นบุคคลที่บุคลิกดีมากพูดจาดีมีมารยาททั้งอยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านครับทุกอย่างแกเป็นคนที่บุคลิกสงบเสงี่ยมมากและผมประทับใจแล้วก็พยายามดูอาจารย์มุสตอฟา6ปีเต็มๆที่อยู่กับท่านจากวันนั้นถึงวันนี้นะฮะผมทุกปีผมต้องไปเจอกับอาจารย์ผมไปเยี่ยมอาจารย์ทุกปีถึงแม้ผมอยู่ใต้ผมจะบินมาตลอดบินมาหาอาจารย์มุสตอฟาทุกปีฮะตั้งแต่ออกจากศาสนูไปอยู่มะดีนะห์ก็จะกลับมาหาทุกปีจากวันนั้นถึงวันนี้เกือบ20ปีแล้วผมก็ต้องเจออาจารย์มุสตอฟาทุกปีแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ลงไปที่สตูลฮะแล้วก็ไปนั่งพูดคุยพูดจากันประมาณ 2-3 ชั่วโมง2คนครับปรึกษาหารือกันทำดีละคืออันนี้ขนาดใกล้ชิดยิ่งกว่าผมเนี่ยคือผมได้แค่สัมผัสเพียงเศษเสี้ยวกับท่านอาจารย์มุสตอฟาเนี่ยคือยังประทับใจท่านนะคือจริงอยู่แบบเราอยากจะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนหรือโทรไปบ้างแต่กับกลายเป็นท่านอย่างวันอีกล่าสุดท่านโทรมาหาผมโทรมาว่าไงมุสตอฟาอยู่ไม่เป็นสุขนะอะไรคือแซวตามภาษาผู้ใหญ่อารมณ์ดีนะดูอาเสร็จแล้วท่านก็วางเลยคือแบบเรายังมีความรู้สึกว่าเออบางทีเราต้องเข้าหาท่านนะไม่ใช่ท่านมาเป็นฝ่ายนี้ก็ได้ฟังจากอาจารย์แล้วก็ได้สัมผัสด้วยก็มีความรู้สึกว่ามารยาทในของผู้รู้นี่เป็นอะไรที่สำคัญมากในการถ่ายทอดด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับผมมันเป็นคุณลักษณะของดาอีคือการทำงานศาสนาดาอีคืออะไรฮะการทำงานศาสนาเนี่ยมันประกอบด้วย4องค์ประกอบใหญ่ๆว่ามาฮะมีอะไรบ้างหนึ่งดาอีคือผู้ประกาศศาสนาผู้สอนผู้บรรยายผู้ให้ความรู้เรียกว่าดาอียะโต๊ะครูที่เราเรียกกันน่ะแหละโต๊ะครูอาจารย์นี่แหละดาอีผู้สอนนี่แหละสองมะดออูคือบุคคลที่เราไปสอนอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นพี่น้องในมัสยิดหรือประชากรในโซเชียลครับทั้งหมดเนี่ยเรียกว่ามะดออูคนที่ถูกสอนถูกเรียกร้องเนี่ยเรียกว่ามะดออูซึ่งมะดออูเนี่ยผู้ที่เราไปสอนผู้ถูกเรียกร้องเนี่ยก็จะมีหลายประเภทนะคนที่เข้าใจอิสลามคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ต้านอิสลามคนที่สนับสนุนอิสลามคนที่รักอิสลามแต่ไม่ปฏิบัติตามอิสลามคนที่เข้มคัดคือประเภทอัสนับมะดออวินประเภทของผู้ที่กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมันมีความแตกต่างกลุ่มนี้อาจจะมีความรู้พอสมควรครับกลุ่มนี้มีบ้างกลุ่มนี้ไม่มีเลยหรือกลุ่มที่ขี้เกียจไม่ชอบศาสนาเลยต้องใช้วิธีไหนก็เข้าเรื่องของประการที่3ก็คือเรื่องของ มันฮัจญ์แนวทางของเราในการนำเสนอใช้กิตาบุลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีในการนำเสนอเขาอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วสุดท้ายวาซาอินสื่อที่นำไปให้เขาสื่อปัจจุบันมีหลายประเภทการอ่านคุตบะห์การบรรยายงานมัสยิดสื่อโซเชียลมีเดียวิทยุโทรทัศน์ทีวีหรือว่าเป็นทอล์กแบบนี้การเสวนาสัมมนาวิธีสื่อในการดะวะห์มันมีหลากหลายมากซึ่งผู้ที่เป็นดาอีคือผู้สอนเนี่ยตัวครูเนี่ยจะต้องคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเรานักศึกษาควรใช้แบบไหนห้องเรียนควรใช้แนวไหนถ้าเป็นงานมัสยิดใช้รูปแบบไหนในการพูดหรือไปกับคนที่เป็นมุสลิมใหม่เลย คุยเรื่องอะไรเขาก่อน อะไรพวกนี้สื่อกับและความแตกต่างของผู้รับสารเนี่ยต้องคัดเลือกให้เหมาะสมนะฮะบางครั้งใช้ความดุดันกับกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงใช้กับความนุ่มนวลครับอีกกลุ่มนึงเขาขาดกำลังใจแล้วก็พูดปลุกเราให้เขาเกิดกำลังใจบางกลุ่มที่เป็นชาบาบวัยรุ่นเขาก็แบบว่าแอคทีฟต้องการไฟเราก็ใส่ไฟให้กับเขาคือเราต้องเติมไฟดีกว่าอาจารย์ใช้คำว่าเติมไฟกันดีกว่าเติมไฟนะใส่ไฟมันดูเหมือนไม่ดีใช่ไหมคือว่าพยายามเราจะต้องเป็นบุคคลที่พร้อมในการที่จะเป็นพรีเซนเตอร์ครับถ้าใครเข้าใจคำว่าพรีเซนเตอร์เนี่ย ก็จะเข้าใจเลยว่าผู้ประกาศอิสลามต้องแบบนั้นแหละพรีเซนเตอร์หมายถึงบุคคลที่มีความพร้อมทุกด้านเพื่อเป็นตัวแทนของอิสลามโฆษณาโปรดักต์ของเราโฆษณาสินค้าที่เป็นอิสลามของเราโฆษณาให้กับคนที่ไม่รู้จักอิสลามเนี่ยต้องโฆษณาเรื่องอะไรบุคลิกเป็นแบบไหนก็เหมือนเวลาเขาคัดเลือกพรีเซนเตอร์ใช่ไหมฮะยาสระผม
สบู่ต้องคัดบุคคลต้องคัดบุคคลที่เหมาะกับเรื่องนั้นๆบุคลิกถ้าขายสบู่ก็ต้องบุคคลผิวดีแหละขายสบู่ถ้าจะขายอะไรก็หาพรีเซนเตอร์ให้เหมาะดังนี้เราก็เหมือนกันเราจะไปขายอะไรวันนี้เราจะไปสอนข้อละหมาดใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมพร้อมเรื่องของละหมาดวันนี้เราจะไปสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องของสุขภาพใช่ไหมก็องค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพก็ต้องมาอุปกรณ์เสริมนั่นนู่นนี่ก็ต้องสื่อต้องให้พร้อมใช่เหมาะกับผมเท่านั้นครับตักสูตร4 ข้อเมื่อกี้เนี่ยอะไรนะมีสอนที่มาดีน้ำไหมไอ้สี่ประการที่ก็มีฮะเป็นเบสิกเป็นขั้นพื้นฐานของเรียนสายอันนี้สายดาวะคนที่เรียนสายดาวะมาก็ต้องรู้จะรู้แต่ว่าเป็นการรู้ระดับปตรีก็รูปแบบหนึ่งปโทปเอกมันก็จะมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าปโทปเอกเนี่ยมันต้องทำทีสิทธิ์ต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องทำดุษฎีนิพนธ์ที่ลงไปปฏิบัติจริงไปทดลองผลิตเครื่องมือขึ้นมาผลิตเครื่องมือกันดาวะไปทดลองใช้เก็บข้อมูลพรีเทสโพสเทสคือมันมีกระบวนการขั้นตอนเยอะแยะมากมายซึ่งมันจะได้ลงไปหน้างานจริงไปเจอผู้คนจริงเหมือนผมเนี่ยทำเกี่ยวกับดาวะเนี่ยต้องไปเจอกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมและทดลองเก็บข้อมูลหรือใช้วิธีการนี้เป็นอย่างไรบ้างคนที่เป็นมุสลิมใหม่ต้องใช้วิธีการนี้เป็นอย่างไรบ้างต้องเก็บข้อมูลหรือกับคนที่เป็นมุสลิมเดิมหรือกลุ่มมุสลิมะหรือกลุ่มผู้สูงวัยเราต้องมีเทคนิคที่ให้เหมาะกับบ้านพอสมควรนะอาจารย์ก็นำเสนอทีนี้ผมถามไปนิดนึงก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องสุดท้ายอาจารย์มีมุมมองอย่างไรในความเห็นต่างในด้านวิชาการอาจารย์มีวิธีมองหรือวิธีการนำเสนออย่างไรบ้างครับเอาข้าจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอิสลามอย่างท่องแท้เนี่ยแทบจะไม่เป็นประเด็นนะฮะหมายถึงว่าถ้าเราปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเกิดการขัดแย้งมากนะฮะคือความเห็นต่างด้านฟิกมันมีอยู่แล้วด้านองค์ความรู้มันมีความแตกต่างอาจารย์นั่งกัน3คนบนเวทีเนี่ยแต่ละคนความรู้จะต่างกันหมดเลยแต่อยู่ที่ว่าเราจะหยิบจุดต่างนั้นมาเล่นทำร้ายกันหรือไม่หรือเรามองว่านั่นเป็นความคิดเห็นของเขาเป็นองค์ความรู้ของเราที่เราให้เขาให้เกียรติเขาซึ่งบางครั้งสิ่งที่เรามองว่าเขาอาจจะเหมือนว่าจะไม่ถูกบางครั้งให้ความรู้ของเรามันพอแล้วหรือยังหลายครั้งที่เราคิดว่าเรามั่นใจมากคนนี้น่าจะผิดนะสุดท้ายแล้วอ่ะพอเราศึกษาลึกซึ้งขึ้นไปเอ๊ะเราก็ถูกของเขาก็ถูกเหมือนกันบางครั้งเราอย่ารีบด่วนสรุปคือให้เกียรติให้เกียรติอุลามะก็ให้เกียรติกันมากแล้วก็ขณะที่มะดีนะห์เองอาจารย์อุสตาซเชคเนี่ยก็จะมีความคิดเห็นที่ต่างกันแต่ว่าเขาอยู่ด้วยกันได้คือไม่ได้หยิบประเด็นต่างมาเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตแต่หยิบประเด็นซุนนะห์ที่ต้องทำแต่ละวันเนี่ยมาเป็นเรื่องใหญ่คือซุนนะห์ของท่านนบีต้องที่ทำรายวันเยอะมากครับก็เอาเรื่องเนี้ยที่ชัวร์ๆเนี่ยเอามาทำกันให้ได้ส่วนเรื่องที่ข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันดังนั้นผมแทบจะไม่หยิบเรื่องนี้มาเลยสมมติว่าพี่น้องใน TikTok เนี่ยถามเรื่องมัสอะลาเยอะมากผมก็จะพูดเรื่องนั้นแต่พูดให้เขาปฏิบัติไม่ได้พูดให้เขาเถียงคือไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาคำพูดของเราไปโจมตีอีกฝ่ายนึงอะไรทำนองนั้นก็คือจะสอนให้ทำจากที่ว่าถามว่าจะ8หรือว่า20ประมาณเนี้ยจาก8หรือ20ผมก็จะไม่ขยี้จะ8หรือ20แต่บอกว่าพี่น้องให้ละหมาดนะครับลูกของเราด้วยสามีเราด้วยภรรยาเราด้วยนะครับคือบอกว่าให้มาละหมาดผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าทุกคนในบ้านมาละหมาดพร้อมกันเนี่ยนะฮะหรือไปมัสยิดพร้อมกันเนี่ยคืออยากให้ประเด็นมาโฟกัสเนี่ยไม่อยากให้8หรือ10แต่โฟกัสว่าเพราะมันได้ทั้ง2ไงฮะ8กับ20แต่โฟกัสว่าทำไมลูกของเราที่ยังไม่ละหมาดบางครั้งเนี่ยเราบอกว่าพี่น้องต้อง8นะต้อง20นะแต่ลูกเรายังไม่ละหมาดนะพี่สาวเรายังไม่ละหมาดนะครับน้าสาวที่อยู่ข้างบ้านก็ยังไม่ละหมาดนะผมมองว่าเราอยากให้คนใกล้ชิดเราเนี่ยทั้งหมดที่เราคุยได้ให้เขามาละหมาดเถอะครับผมก็จะพาไปเรื่องนี้เขาเองก็ใช่นะน่าจะเริ่มต้นจากการปฏิบัติก่อนเมื่อเราปฏิบัติได้แล้วโอเคจะเลือก8 20อันไหนที่สุดมาคุยกันได้เข้าใจมันจะมาแต่บางครั้งพอเรามาโต้เถียงกันก่อนกลายเป็นว่าตัวเสียงเสร็จได้คำตอบบ้านนี้8บ้านนี้20อ๋อฉันไม่ไปละหมาดแกแต่ว่าหนักไปกว่านั้นน่ะก็คือว่าพอโต้ไปโต้มาเนี่ยได้ความรู้ได้ข้อสรุปว่าไหนดีที่สุดสุดท้ายแล้วการปฏิบัติไม่เกิดอาจารย์คือได้องค์ความรู้แต่ว่าปฏิบัติไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเอาปฏิบัติพี่น้องเพราะทั้งสองมันได้อยู่แล้วแต่อันไหนดีที่สุดแค่นั้นเองทำไม่ได้หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทำได้จริงคนรักเรื่องนี้จริงเนี่ยหัวใจมันจะเปิดเองอ๋อสุนันท์ท่านนบีนบีทำเท่านี้นะฮะดิษยิงไอชาเท่านี้นะมันจะมาเองฮะโอ้โหฮัมดุลิลละคือถ้าเราไปจับปลายเรื่องก่อนเนี่ยมันก็คือคนบอกเนี่ยคนยังไม่รักถึงการละหมาดเลยอ่ะครับคอยรักละหมาดละหมาดให้ติดก่อนครับ
นะฮะแล้วก็เอาคนรอบข้างของเราให้เรียบร้อยก่อนครับผมนะในสุดท้ายอาจารย์ผมถามนิดนึงผมเห็นติดตามทั้งการสอนของอาจารย์เองแล้วก็แต่ละเรื่องราวนะฮะอาจารย์จะค่อนข้างที่จะเป็นการสอนในเชิงให้กำลังใจมากกว่าทำไมถึงพยายามทำเรื่องนี้ผลักดันเรื่องนี้มากอาจารย์คือเอาข้อจริงเนี่ยผมว่าพี่น้องมุสลิมเราเนี่ยไม่ได้ขาดองค์ความรู้นะความรู้มีระดับหนึ่งละที่สามารถประคับประคองตัวเองได้แล้วกันคนที่เรียนมาเยอะเนี่ยความรู้จะเยอะหน่อยนะแต่พูดถึงโดยรวมโดยรวมแบบเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นองค์ความรู้ที่พอแล้วแหละในการปฏิบัติในประจำวันถ้าได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นมามันก็จะดีไปกว่าเดิมนะฮะก็ในเมื่อพี่น้องมีความรู้แล้วแต่บางครั้งเนี่ยเขาขาดแพชชั่นเขาขาดความรู้สึกภายในที่อยากจะทำเนี่ยเขาขาดเขาขาดกำลังใจเขาสิ้นหวังบางครั้งคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยบางครั้งไม่ใช่เพราะละหมาดไม่เป็นนะคนที่ไม่ละหมาดไม่ใช่เพราะว่าเขาเรียกนะละหมาดไม่ละหมาดไม่เป็นไม่รู้วิธีละหมาดคือเขาอยากทำอ่ะเขาอยากทำแต่ว่าตอนพอทำโดนแซวเขาขาดกำลังใจอาจารย์พอทำแล้วโดนแซวด้วยอาจารย์เพราะว่าปัญหาชีวิตบางครั้งเนี่ยวันที่เขาธุรกิจเจ๊งเนี่ยจากที่คนละหมาดครบเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางวันก็เสียไปเลยคือบางคนหยุดละหมาดเลยบางคนทะเลาะสามีภรรยากลายเป็นว่าพอหย่าร้างกันภรรยาก็ถอดฮิญาบไปเลยคือบางครั้งเนี่ยต้นเหตุที่ทำให้เขาทิ้งเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเหล่านี้ฮะดังนั้นเรามาเติมให้กำลังใจเขาไม่ได้ขาดความรู้แต่เขาขาดกำลังใจทำไมเขาขาดกำลังใจล่ะครับเขามีปัญหาในชีวิตครับแล้วก็มาช่วยเต็มหาทางออกให้ชีวิตของเขาวันที่เขามีความสุขขึ้นเขาจะย้อนกลับมาหาหลักการตรงนี้เองครับทิ้งท้ายนิดนึงนะอาจารย์ผมอยากให้อาจารย์ได้ไหนๆก็เรื่องกำลังใจแล้วให้อาจารย์ได้ให้กำลังใจกับทุกคนครับทำไมถึงอยากเชิญชวนดีกว่าให้เขามาเข้าใจอิสลามจริงๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอพูดคำว่าฟังบรรยายฟังแปลฟังบยานเรียนศาสนาทุกคนจะไม่ค่อยอยากจะร่วมเพราะ1มันน่าเบื่อ2มันเครียด3มันเป็นสิ่งที่มันทุกด่ามันตำหนิอะไรเงี้ยครับผมอยากให้อาจารย์ลองคือผมเชื่อว่าอาจารย์มีมุมมองอื่นที่ทำให้พี่น้องที่ฟังอยู่อิชาอัลเลาะห์อาจจะได้ยินได้ฟังในครั้งนี้เนี่ยฮะอาจจะมีโอกาสได้หันกลับมาอยากให้อาจารย์ได้เชิญชวนพี่น้องนิดนึงครับอาจารย์ครับผมคิดถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอัดดาลอะลัลคอยรีกะฟาอิลิฮีบุคคลที่เชิญชวนผู้อื่นทำความดีเนี่ยกะฟาอิลิฮีเสมือนว่าเขาทำความดีเองแล้วก็อีกหะดีษบทนึงบัลลิกูอันนีวะลาอายะจงเผยแผ่จากฉันถึงแม้ว่าเรื่องเดียวอายะเดียวก็ต้องบอกต่อดังนั้นการทำงานศาสนาการทำงานดะอาวะห์นี่จะเป็นหน้าที่ของทุกคนให้เผยแผ่ตามความสามารถองค์ความรู้ที่มีอยู่มีน้อยก็สอนน้อยมีมากก็สอนมากตามองค์ความรู้ของเราที่มีอยู่อยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าแค่เราลุกขึ้นมาทำงานศาสนาเนี่ยอาจจะมีคนเข้าใจเรามากหรือน้อยคนฟังเรามากหรือคนฟังเราน้อยไม่ส่งผลต่อผลบุญนะฮะแค่เราทำคนฟังแค่หนึ่งคนทำรูดินละเราให้ผลบุญแล้วมาลากัตบันทึกทั้งหมดนะมาลากัตไม่บันทึกเฉพาะคนที่ดังๆโอ้อาจารย์นี่ดังมาลากัตบันทึกเยอะเปล่าอาจารย์คนนี้ไม่ดังไม่บันทึกไม่บันทึกเปล่าไม่ใช่มาลากัตบันทึกทุกคนเลยทุกคนมาลากัตบันทึกทั้งหมดเลยดังนั้นเราทำงานเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็ให้มาลากัตบันทึกไม่ได้ทำงานเพื่อให้คนบันทึกไม่ได้ทำงานเพื่อยอดแชร์ยอดไลค์แต่ทำงานเพื่ออัลลอฮ์ถ้าเกิดเราทำงานเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เกี่ยวอ่ะคนดูมากดูน้อยไม่เกี่ยวอ่ะคือทำแล้วได้ผลบุญแต่ว่าถ้าคนดูมากดีไหมยิ่งดีเพราะอะไรครับเพราะว่าวันนี้เราสอนคนละหมาดคนหนึ่งคนที่ละหมาดเพราะเราเป็นสาเหตุทุกครั้งเขาละหมาดผลบุญมาถึงเรานะแต่ถ้าเกิดว่าคนฟังเรา 1,000 คนแหละครับแล้วเขาไปละหมาดตามที่เราแนะนำเนี่ยผลบุญก็จะคืนกลับมาหาเราทั้ง 1,000 คนแล้วเขาไม่ได้ละหมาดแค่วันเดียวนะเขาละหมาดตลอดชีวิตผลบุญจะมาหาเราทั้งหมดเลยมันเป็นโซ่อาจารย์มันเป็นโซ่ที่ไหลรินไปมานะฮะแล้วก็ความรู้ที่เกิดประโยชน์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากวันนี้เราทำงานศาสนาคนที่ได้รับผลบุญอาจารย์ไม่ใช่คนที่เป็นอาจารย์ที่บุญวิธีนะฮะคนพิธีกรได้รับผลบุญคนที่เป็นตากล้องได้รับผลบุญคนเป็นช่างไฟได้รับผลบุญคนที่บริจาคซื้ออิฐซื้อปูนมาสิแทงเนี้ยได้ผลบุญแล้ววันนี้เทปของเราอัดวันนี้พี่น้องฟังกี่คนผลบุญไม่ใช่เฉพาะถึงเรานะฮะไม่ใช่ถึงบางทีมงานนะฮะแต่ถึงคนก่อตั้งมาสิแทงเนี้ยคนที่บริจาคมา5บาท10บาทเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะผลบุญถึงเขาทั้งหมดเลยนะนี่คือมันเป็นโซ่แห่งความดีที่ไม่มีอะไรมากั้นเลยถึงแม้ว่าเราลุกวันหน้าเราอาจจะไปอยู่ในหลุมกูโบสแล้วแต่ผลบุญที่เราเคยสอนลูกศิษย์เราหนึ่งคนเนี่ย
ลูกศิษย์เราไปสอนต่ออีก100คน 1,000 คนเนี่ยผลบุญจังไหลรินถึงเราเป็นความรู้แค่เป็นไอ้มนเป็นความรู้ที่จริยะเป็นความรู้ที่มีผลบุญไหลรินถึงเราตลอดเวลาดังนั้นการทำงานศาสนาต้องบอกว่าไม่มีจุดไหนเลยที่จะมายับยั้งชีวิตเราได้ที่ให้หยุดในการทำงานศาสนานะครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือการเพิ่มพูนทุกอย่างมันคือผลบุญที่มากมายมหาศาลนะฮะแล้วก็ยุคปัจจุบันการทำงานศาสนามันง่ายการมีโซเชียลมีเดียมันมีเครื่องมือที่ช่วยเราเยอะมากๆในการทำงานศาสนาตรงนี้ดังนั้นอยากให้เราทุกคนคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับลุกขึ้นมาทำงานศาสนานะฮะแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ตอบแทนสิ่งที่ดีให้โลกนี้มากไปกว่านั้นโลกหน้านะฮะเราอาจจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีเพราะคนที่ทำงานศาสนาคือคนที่รักนบีคนที่รักนบีจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีกานะมาอีฟินจันนะนี่แปลว่าคนที่รักฉันเขาจะอยู่กับฉันในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลเลาะห์อาจารย์ทิ้งท้ายดีมากๆนะครับพี่น้องมีกำลังใจกับผมเองและผมเชื่อว่าทีมงานพวกเราเองตรงนี้พี่น้องครับฟังตรงนี้นะฮะที่อาจารย์ฮารูนบอกงานศาสนาเป็นหน้าที่ของเราทุกคนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของโตครูครูบาอาจารย์หรือโตแชร์อายุเยอะๆคอยเดินศาสนาไม่ใช่พี่น้องฟังนะฮะในเพจของอาจารย์ฮารูนราโอบใน Facebook พิมพ์เลยนะฮะอาจารย์ฮารูนราโอบก็จะเจอเพจของอาจารย์ใน TikTok ก็เหมือนกันหรือพี่น้องติดตามเพจของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะฮะใน YouTube ของอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปก็ตามแต่พี่น้องทำได้นะฮะงานศาสนาตรงนี้ถามว่าทำยังไงนิ้วที่กดแชร์พี่น้องบิสมิลลาห์กดแชร์พี่น้องใครจะมาโอ้ยไอ้นี่ทำแข่งกดแชร์พี่น้องไม่ต้องสนใจฮะพี่น้องมีเนียดเพื่อที่จะเผยแพร่ความรู้ต่อไปสมมติพี่น้องมีเพื่อนใน Facebook 5,000 คนสมมตินะฮะพี่น้องกดแชร์ปุ๊บใครจะสนใครจะดู1คนก่อนอัลฮัมดุลิลละเราคิดว่าเราพยายามบอกต่อในเรื่องความดีอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อคู่นี้นะฮะเราอาจารย์ยกคาริสบทเมื่อกี้มาที่ชีนะใช่ไหมฮะในการทำความดีอัลคอยร์กะฟาลิฮิคนที่แนะนำผู้อื่นแนะนำผู้อื่นฮะและผลบุญเหมือนว่าเราปฏิบัติเองนะครับพี่น้องตรงนี้อยากฝากด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะฮะอาจารย์ฮารูนราโอบนะฮะวันนี้จริงๆด้วยกับเวลาที่ผมเราต้องพยายามที่จะไม่ให้นานมากกว่านี้นะเพราะว่ามันจะเริ่มดึกแล้วนะต้องขอบคุณมากๆนะอาจารย์ฮารูนราโอบวันนี้ที่ให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติพวกเราทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับที่ท่านสละเวลามาตรงนี้ให้เราได้พูดคุยกันยาซักมุลลาคอยรอนนะฮะที่ขอเราตอบแทนความดีกับอาจารย์ให้อาจารย์มีสุขร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่ทีมงานอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปจะได้ร่วมงานกับอาจารย์ฮารูนผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับเราคงมีโอกาสได้ร่วมงานอีกหลายๆเรื่องราวแล้วอินชาอัลเลาะห์น่าจะมีอะไรที่พัฒนาแล้วก็แตกต่างกันออกไปในการทำงานศาสนาร่วมกันนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้เราทั้งสองนะครับต้องจากลาพี่น้องก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัสสลามุอะลัยกุม